ายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ตอนที่มีชื่อว่าแว่นมนเหวียนวัดเวียงจันทน์พูดธรรมดาแล้วกันนะครับโอ้ยากเหลือเกินความเดิมตอนที่แล้วค่ะเรานั่งมินิบัสออกจากวังเวียงตอนบ่าย2ก็เลยทำให้เราเนี่ยมาถึงเวียงจันทน์ในเวลาฟ้ามืดแล้วเราก็แวะเอากระเป๋าไปเก็บที่โรงแรมกันก่อนค่ะแล้วก็ออกเดินทางตามหาร้านอาหารอร่อยๆกันเลยเราแวะมาที่ร้านสันทราครับเป็นร้านอาหารที่บรรยากาศโคตรฟินครับติดริมแม่น้ำโขงด้านบนรูฟท็อปเนี่ยสามารถมองเห็นอีกฟากหนึ่งของแม่น้ำซึ่งก็คืออำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายครับว้าแต่มาดึกไปหน่อยครับอดชมวิวเลยแต่ไม่เป็นไรครับอาหารที่นี่อร่อยทุกเมนูเลยครับเมนูที่สั่งครับไส้อั่วหอมกุ่นจากเตาเฮ้ยนี่มันฝาบเขานี่ว่าตามมาติดๆครับกับยำเฮ็ดเยี่ยยำหัวปีนี่แหละครับของโปรดสีเขาครับแล้วตามมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายกับข้าวผัดสับปะรดหูยรสชาติอย่างนัวครับและเมนูที่แนะนำครับนั่นก็คือซี่โครงอบน้ำผึ้งร้านนี้ค่าเสียหายทั้งสิ้น 330,000 กลีบครับหรือประมาณ 1,200 บาทครับหลังจากอิ่มท้องค่ะเราสองคนก็หาที่เดินเล่นเพื่อย่อยอาหารกันต่อค่ะที่เวียงจันทน์เนี่ยมีตลาดไนท์มาร์เก็ตที่ใหญ่มากๆเลยนะคะอยู่ติดริมแม่น้ำโขงอีกด้วยแล้วก็ไม่ไกลจากร้านอาหารที่เราทานไปเมื่อกี้ค่ะสินค้าที่นี่ค่ะไม่แพงมากค่ะใครที่เป็นขาช้อปปิ้งทั้งหลายเนี่ยชอบแน่ๆเลยไปไปเถอะสิช้อปปิ้งนานแล้วกลับโรงแรมกันเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะพาไปแว้นแต่เช้านะเช้าวันถัดมาค่ะสาไปเช่ารถมอเตอร์ไซค์ในราคา 70,000 กรีบหรือประมาณ250บาทต่อวันจ้าแล้วก็แวะมาทานข้าวเช้ากันที่ร้านนี้ค่ะร้านเฝอแซ่บเป็นร้านที่ห้ามพลาดเลยนะคะอาหารที่นี่ค่ะมีกลิ่นอายไปทางอาหารเวียดนามเมนูที่เค้กสั่งมาเนี่ยคือข้าวซอยค่ะแต่ไม่ซอยเหมือนบ้านเรานะคะคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวอยู่ค่ะขนาดไม่ปรุงเนี่ยยังอร่อยมากๆส่วนสาเนี่ยสั่งยำขนมจีนมาค่ะหรือเรียกอย่างนึงว่าขี้ปุ้นนะคะเมนูเนี้ยเน้นไปทางผักค่ะทานแล้วเนี่ยรู้สึกสดชื่นดีมากจ้าหลังจากทานข้าวเช้าเสร็จครับก็พาสีแหวนมาที่ที่แรกครับนั่นก็คือพระธาตุหลวงบริเวณหน้าพระธาตุหลวงมีอนุสาวรีย์ของพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของชาวลาวครับโดยพระองค์ค่ะได้เป็นผู้สร้างพระธาตุหลวงขึ้นในปีพุทธศักราช2109ค่ะบัตรค่าเข้าชมของต่างชาติค่ะอยู่ที่ประมาณ 10,000 กีบต่อคนหรือประมาณ35บาทนะคะพระธาตุหลวงเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของสปป.ลาวถูกสร้างขึ้นในทศวรรษที่3ค่ะเพื่อใช้ในการประดิษฐานพระอุลังคธาตุหรือกระดูกส่วนอกของพระพุทธเจ้าไว้เดิมทีเนี่ยเจดีย์มีขนาดเล็กและทำด้วยหินนะคะต่อมาในทศวรรษที่16มีการสร้างเจดีย์ครอบองค์เดิมโดยสมเด็จพระชัยเทพธาธิราชนั่นเองบริเวณโดยรอบครับมีวัตถุโบราณที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนารวมถึงภาพวาดเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพระธาตุหลวงแห่งนี้ครับอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าสถานที่นี้สวยมากสวยถึงขั้นเป็นสถานที่ที่นิยมถ่ายพรีเวดดิ้งกันเลยทีเดียวสาจ๋าถ่ายพรีอีกรอบมาชื่นชมพระธาตุหลวงเสร็จก็ไปต่อกันที่ประตูชัยเลยครับประวัติมา 3-4 ประตูชัยค่ะเป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงการได้รับเอกราชจากการยึดครองของประเทศฝรั่งเศสค่ะเป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากประตูชัยในกรุงปารีสเลยนะคะบัตรค่าเข้าชมที่นี่ค่ะราคาอยู่ที่ 3,000 กีบต่อคนนะคะหรือประมาณ10บาทค่ะขึ้นบันไดไปไม่กี่ขั้นค่ะก็เจอกับป้ายนี้บอกไว้ว่าห้ามขีดเขียนข้อความบนฝาผนังนะคะแหม
นี่มันเขียนข้างป้ายเลยเหรอเนี่ยนี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับอย่าทำตามเด็ดขาดนะที่นี่มีหลายชั้นค่ะเดินขึ้นไปด้านบนนะคะจะมีจุดให้ชมวิวแบบนี้ถนนเส้นนี้ค่ะชื่อว่าลานช้างมีสถานที่ราชการอยู่หลายแห่งเลยค่ะให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ถนนราชดำเนินบ้านเราเลยที่นี่มีร้านขายของที่ระลึกอยู่ทุกจุดเลยค่ะแม้แต่หนังสือเรียนเนี่ยก็มีขายนะง้องัวเหรอโอ้ที่คุณพูดออกเสียงง่วงง่วนี่ก็เป็นเพราะว่าเป็นภาษาเล่าโอ้งองัวแวะเที่ยว2จุดก็เที่ยงพอดีครับก็เลยไปหาอะไรกินที่ร้านโจม่ามนุษย์คาเฟ่ทั้งหลายต้องแวะมาทานให้ได้นะครับเพราะกาแฟที่เนี่ยหอมอร่อยมากๆอร่อยแบบน่าหลงไหลกันเลยล่ะครับพวกแซนด์วิชต่างๆเนี่ยก็รสชาติดีไม่ใช่เล่นเลยนะครับเราก็เลยจัดเมนูนี้มาครับรูเบนแซนด์วิชเป็นแซนด์วิชเนื้อครับโอ้เนื้อฉ่ำขนมปังนุ่มโอ้โหฟินมากๆอะครับและเมนูของสีครับ The New Yorker เป็นเบอร์เกอร์ที่อัดแน่นไปด้วยไข่และชีสและตัดเลี่ยนด้วยแก้วมังกรครับนอกจากอาหารจะอร่อยแล้วเนี่ยรายได้ 10% ของที่นี่ยังถูกนำไปบริจาคให้กับองค์กรการกุศลและ NGO ต่างๆด้วยนะคะมาเติมพลังเรียบร้อยค่ะก็ไปลุยไหว้พระกันต่อเลยที่วัดศรีสะเกษบัตรค่าเข้าราคาอยู่ที่ 10,000 กีบต่อคนค่ะวัดศรีสะเกษถูกสร้างในปีพ.ศ. 2094ค่ะโดยพระเจ้าโพธิสารราชซึ่งเป็นพระบิดาของพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชเดิมทีค่ะวัดศรีสะเกษเนี่ยมีชื่อว่าวัดสตะสหัสสารามที่มีชื่อนี้เนี่ยเพราะว่าเดิมวัดนี้มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ 100,000 องค์โดยสร้างจากความศรัทธาของชาวบ้านค่ะแต่ปัจจุบันน่าจะคงเหลืออยู่ไม่ถึง 10,000 องค์แล้วแต่อย่างไรก็ตามวัดนี้ก็ยังถือว่ามีพระพุทธรูปมากที่สุดในนครเวียงจันทน์อยู่ค่ะเดินข้ามถนนมาจากวัดศรีสะเกษครับเราก็จะมาเจอกับหอพระแก้วครับค่าเข้าชมหอพระแก้วครับอยู่ที่ 10,000 กลีบต่อคนเหมือนวัดอื่นๆครับโดยหอพระแก้วนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2108เพื่อเป็นสถานที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตหรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหลังจากนั้นในปี2322ได้เกิดสงครามกับสยามครับสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้เป็นผู้อัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานที่วัดพระแก้วในประเทศไทยจนถึงปัจจุบันนี้ครับก่อนเราจะเข้าชมด้านในเนี่ยต้องมาศึกษาข้อมูลกันก่อนค่ะห้ามยิ่งปืนห้ามอัดวิดีโอห้ามขายไอแพดห้ามนำโทรศัพท์มาโทรศัพท์รุ่นเก่าก็ใช้ไม่ได้พูดเล่นนะคะจริงๆก็คือห้ามถ่ายภาพและห้ามถ่ายวิดีโอภายในหอพระแก้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ยังคงแว้นวนเวียนกันที่เวียงจันทน์ค่ะโดยเราไปต่อกันที่ศาลหลักเมืองกันเลยศาลหลักเมืองนี้ค่ะถูกสร้างขึ้นเมื่อปี2554เป็นศาลหลักเมืองใหม่อยู่ไม่ไกลจากหอพระแก้วขับรถไม่เกิน2นาทีเราก็มาถึงกันละค่ะสถาปัตยกรรมที่นี่วิจิตรงดงามมากค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปสักการะด้านในกันซะหน่อยค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลจะได้มีชีวิตที่มั่นคงเนาะเดินต่อออกมาอีกนิดนึงเราก็จะมาถึงกับวัดศรีเมืองวัดศรีเมืองค่ะถูกสร้างขึ้นในปี2106ค่ะถ้าถามว่ามาวัดนี้แล้วจะขอพรอะไรดีแนะนำเลยค่ะให้ขอเรื่องโชคลาภและเงินทองเป็นหลักนะคะส่วนเรื่องความรักเนี่ยให้พักไว้ก่อนค่ะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมาทำพิธีสะเดาะเคราะห์ซึ่งตามความเชื่อเนี่ยก็เพื่อให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆค่ะถ้าใครจะทำพิธีกรรมนี้ก็มาหาพี่สาวคนนี้เลยค่ะเขาจะเอาเทียนมาวัดระยะรอบศีรษะของเราค่ะรวมถึงความกว้างของมือข้อศอกและลำตัวด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะเขาก็จะเตรียมน้ำมนต์ให้1ชุดค่ะในน้ำมนต์นี้นะคะก็จะมีทั้งดอกดาวเรืองมะขามเปียกแล้วก็มีน้ำอบด้วยนะคะหอมมากๆงั้นไม่รอช้าไปเริ่มพิธีกันเลยค่ะNamo Mi Phun Dan Ni Sang Sa Lan Dan Nam Dan Nam Dan Ni Ga Ni Sa Hai Pa Di Ke Wa Na Lan Ya Pa Lan Ni Ga Pa Lan Ni Ma Nang
ดูไปดูมาก็รู้สึกเหมือนได้แต่งงานอีกครั้งเลยอ่ะนี่ได้มาไม่ใช่ถุงกับข้าวนะคะนี่ถุงน้ำมนต์หลังจากที่เราทำพิธีกรรมเกี่ยวกับการสะเดาะเคราะห์ไปแล้วนะคะก็คือเพื่อให้เราโชคดีปลอดภัยเดินทางไปไหนก็ราบรื่นพิธีกรรมนี้ก็คือใช้เทียนจุดแล้วก็จะได้น้ำมนต์ออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะให้เรากลับบ้านไปอาบน้ำรีบสกิดสักไปอาบน้ำกันค่ะอาบน้ำเสริมเสน่ห์ให้ตัวหอมๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็พาสีมาที่นี่เลยร้านเด็ดอีกร้านหนึ่งขอบใจเด้อร้านนี้จะมืดๆหน่อยนะครับตอนสั่งอาหารเนี่ยต้องใช้แฟลชโทรศัพท์ส่องกันเลยทีเดียวแต่มืดๆแบบนี้ก็โรแมนติกดีเหมือนกันนะครับเราก็เลยสั่งแกงอ่อมครับแต่อ่อมที่เนี่ยน้ำเขาจะออกเหนียวๆหน่อยอีกเมนูครับหมูอบน้ำผึ้งและที่ขาดไม่ได้ครับปลาเผาสไตล์ลาวมาพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็เครื่องเคียงที่แปลกตาพอสมควรครับและนี่คืออาหารมื้อสุดท้ายก่อนกลับไทยครับก็ยังทำให้เราประทับใจได้เสมอหวังว่าโอกาสหน้าเนี่ยเราจะได้มาแวะกันอีกนะครับจากการได้มาเยือนถิ่นสปป.ลาวในครั้งนี้ค่ะทำให้เราเข้าถึงคำว่าพอเพียงได้ดีมากขึ้นเลยค่ะเพราะคนที่นี่นะคะมีความพอเพียงตามอัตภาพมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมีค่ะและก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยนะคะตรงกับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ว่าพอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงค่ะโบกมือลาสปป.ลาวไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะติดตามกันด้วยล่ะว่าเราจะไปเที่ยวไหนอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งและก็กดไลค์กันด้วยนะคะ